อ่ะมาดูเฉลยนะครับทีนี้ในเทสที่16เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ2เรื่องนะครับก็คือ single slit interference กับgating diffraction gating นะครับข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับsingle slit interference หรือว่าหนังสือมักจะเขียนใช้คำว่า diffraction นะครับคำถามก็ถามว่า suppose the slit width is half does the central fringe central bright fringe become wider or remain the same or become narrower or depend on the wavelength นะครับในปัญหานี้คือเราให้แสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านซิงเกิลสลิตนะครับแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ดิฟแฟคชั่นจริงๆแล้วปรากฏการณ์ดิฟแฟคชั่นเนี่ยก็คืออินเตอร์เฟลนซ์เหมือนกันแต่เป็นอินเตอร์เฟลนซ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราใส่สลิตไปช่องเดียวนะครับปรากฏการณ์ดิฟแฟคชั่นก็คือมันก็จะเกิดเป็นฟริงค์ bright ฟริงค์กับ dark ฟริงค์สลับกันไปคล้ายๆกับ interference จาก double slit แต่มันจะมีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่เป็น diffraction เนี่ยตัว central ฟริงค์มันเนี่ยมันจะใหญ่ที่สุดโดยที่มันจะกว้างเป็น2เท่าของฟริงค์อื่นๆนะครับตัว central ฟริงค์เนี่ยมันจะกว้างเป็น2เท่าของฟริงค์อื่นๆตรงอื่นเนี่ยอาจจะกว้างเท่านี้นะอย่างในรูปนี้กว้างเท่านี้แต่อันนี้จะกว้างเป็น2เท่านะครับอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างอีกอันนึงก็คือในกรณีที่เป็น single slit interference เนี่ยเราจะมีเฉพาะสูตรที่เป็น dark fringe เท่านั้นนะครับเราจะไม่มีสูตรของ bright fringe เราจะมีสูตรของ dark fringe เท่านั้นก็คือจะบอกว่าตำแหน่งที่เป็น destructive หรือเป็น dark fringe เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนแต่เราจะไม่มีสูตรที่บอก bright fringe โดยที่เราจะบอกว่าไอ้ bright fringe เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง dark fringe นั่นเองอย่างเช่นถ้าเรามี dark fringe อยู่2จุดอย่างนี้ตรงกลางนี่คือ bright แล้วถ้าเกิดเรามี dark fringe ต่อมาเราก็รู้ว่าตรงกลางระหว่างไอ้ dark fringe 2อันเนี้ยมันก็คือ bright fringe เราบอกแค่นั้นแต่เราจะไม่มีสูตรที่บอกตำแหน่งของ bright fringe ในกรณีที่เป็น single slit interference หรือเป็น diffraction นะครับทีนี้ตำแหน่งของ dark fringe ก็จะกำหนดด้วยสมการนี้เมื่อ a คือความกว้างของ slit นะครับ lambda เหมือนเดิมก็คือ wavelength ของแสงที่ผ่าน slit ส่วน m คือ order นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะได้ว่า m มีค่าเท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆเป็น positive integer แต่เช่นเดียวกับ double slit interference นะครับมันจะมีคู่ของมันเสมอก็คือ m เท่ากับ1จะมีตัวที่อยู่ข้างบนแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างล่างมันจะมีคู่ของมันเสมอและ m เท่ากับ2ก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวที่อยู่ข้างล่าง m เท่ากับ3 m เท่ากับ4มันก็จะมีคู่ของมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตรงนี้ต้องระวังหนังสือบางเล่มอาจจะให้มีค่าเป็นบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3อันนั้นก็ได้เราอาจจะบอกว่าบวกคือฟริงค์ด้านบนลบคือฟริงค์ด้านล่างก็ได้หรือถ้าเราใช้ m เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆก็ต้องให้เข้าใจว่าที่ m เท่ากับ1มันจะมีคู่ของมัน m เท่ากับ1มี2ตัว m เท่ากับ2มี2ตัวนะครับทีนี้ในข้อนี้เขาถาม width นะ of the bright fringeนะครับก็คือถามว่าไอ้ตัว bright fringe ที่อยู่ตรงกลางเนี่ย central bright fringe เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเรา half slit width ก็คือถ้าเราทำให้ a ตัวนี้มีค่าลดลงครึ่งหนึ่งจากสมการนี้จะเห็นว่าถ้า a มีค่าลดลงครึ่งหนึ่งแต่เขาสนใจ width ของ bright fringe ทีนี้คำถามก็คือ width ของ bright fringe หรือความกว้างของ bright fringe คืออะไรถ้าดูตามรูปนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่า
ความกว้างของ Bright Fringe ก็คือระยะห่างระหว่าง Dark Fringe 2อันที่อยู่ติดกัน Dark Fringe ตัวแรกที่อยู่ติดกันใช่ไหมครับอันนี้คือ Dark Fringe ที่ M เท่ากับ1 M เท่ากับ1ตัวข้างบนส่วนตัวนี้คือ M เท่ากับ1ตัวที่อยู่ข้างล่างระยะห่างระหว่าง2ตัวนี้ก็คือตัวกำหนดความกว้างของ Bright Fringe ใช่ไหมครับเพราะ Bright Fringe มันอยู่ตรงกลางระหว่าง Dark Fringe เพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือคำถามเดียวกับคำถามที่เราจะถามว่าถ้าเราลดขนาดของ A แล้วระยะห่างระหว่าง Dark Fringe จะเป็นยังไงซึ่งเราสามารถจะตอบได้ว่าถ้าเรารู้ค่า A ไม่ใช่ถ้าเรารู้ว่าค่า A ถูกทำให้ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วมุมตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามุมเซต้าคือมุมที่วัดจากแนวกลางไปถึงตำแหน่งของดาร์คฟริงถ้ามุมเซต้าเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าไอ้ดาร์คฟริงตัวนี้เลื่อนออกแต่ถ้าเกิดมุมเซต้าลดลงก็คือดาร์คฟริงเลื่อนเข้าถ้าดาร์คฟริงตัวนี้เลื่อนออกก็หมายความว่าวิดของเซ็นทรัลไบรท์ฟริงเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดาร์คฟริงเลื่อนเข้าก็คือวิดของเซ็นทรัลไบรท์ฟริงนี่ลดลงนะครับเพราะนั้นคำถามก็คือเมื่อ A ตัวนี้ลดลงเซต้าจะเป็นยังไงเนื่องจากเขาสนใจเซ็นเตอร์ไรฟิงเพราะฉะนั้นในปัญหานี้เราสนใจที่ m เท่ากับ1 m ไม่เปลี่ยนแลมด้ามีค่าเท่าเดิมก็คือแลมด้าของอินซิเดนต์เรย์ที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้า a ลดลงไซเซต้าตัวนี้จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะ m เท่าเดิมแลมด้าเท่าเดิมถ้า a ลดไซเซต้าจะต้องเพิ่มถ้าไซเซต้าเพิ่มแน่นอนหมายถึงเซต้าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเซต้าเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าดาร์คฟิงมันจะออกห่างจากกันซึ่งก็หมายความว่าเซ็นทรัลไบรท์ฟิงมันจะไวเดอร์ก็คือมันจะกว้างขึ้นถูกไหมครับตัวนี้มันจะกว้างขึ้นนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรณีที่เราลดขนาดอุ้ยกรณีที่เราลดขนาดของสลิตวิดนะครับมันจะไปทำให้ไอ้ตัว Central Dark Fringe เซ็นทรัลไบรท์ฟริงเนี่ยมันกว้างขึ้นทีนี้พอมาดูข้อ2เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกับข้อ1 นะครับข้อ2ก็ถามว่า Light of wavelength 580 nanometer is incident on a slit having a width of 0.3 millimeter The viewing screen is 2 meter from the slitFind the position of the first dark fringe ไม่ใช่อันนี้ผมเขียนผิดนะครับ Find the width นะครับ of the central bright fringe นะครับก็คือความกว้างของไอตัว central bright fringe เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าเรากลับไปดูตัวนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูรูปนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเราจะรู้ความกว้างเนี่ยเราต้องรู้เซต้าซึ่งเซต้าจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดาร์คฟริงใช่ไหมครับเซต้าจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดาร์คฟริงแต่เราอาจจะใช้วิธีการประมาณที่เรียกว่าsmall angle approximation คล้ายๆกับกรณีที่เป็น double slit ใช่ไหมครับสังเกตว่าสูตรของ dark fringe ในกรณีที่เป็น single slit เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ bright fringe ในกรณีที่เป็น double slit เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาสูตรของ bright fringe ในกรณีที่เป็น double slit มาใช้ได้เลยก็คือเราสามารถจะเขียนได้ว่าตำแหน่งของ dark fringe เนี่ยเขียนอยู่ในรูปของ m แลมด้า l ส่วน a ใช่ไหมครับเราแค่เปลี่ยน d ตรงนี้ที่เป็น d เล็กให้เป็นค่า a แค่นั้นเองใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราเทียบสูตรแล้วจะเห็นว่าตำแหน่งของ a ตรงนี้มันคือตำแหน่งของ d ในกรณีของ double slit เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้
จาก D เป็น A แล้วที่เหลือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ m แลมด้า l ส่วน a ซึ่ง a เขาบอกมาให้ใช่ไหมครับ slit width 3 มิลลิเมตรนะครับ l บอกมาให้คือระยะถึงสกรีน2เมตรแล้วก็แลมด้าบอกมาให้มีค่าเท่ากับ580นาโนเมตรเสร็จแล้วเขาพูดถึง central bright width เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ m มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ m มีค่าเท่ากับ1 central bright withเพราะนั้นเรารู้ m รู้แลมด้ารู้ l รู้ a เราจะหาค่า y ได้แต่ y ในที่นี้ y ในที่นี้คือระยะตรงนี้ใช่ไหมครับคือ y แต่เขาถาม width ของ central bright fringe นั่นหมายความว่าเราจะต้องวัดระยะไปจนถึงไอ้ dark fringe ที่อยู่ด้านล่างด้วยนั่นหมายความว่าจะต้องมีค่าเป็น2เท่าของค่า y ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่า y เนี่ยวัดจากตรงกลางขึ้นไปแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรารู้ต้องการจะรู้ว่า width ของไอ้ตัว bright fringe ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น width ก็จะมีค่าเท่ากับ2 y ใช่ไหมครับ width ในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2 y ก็คือความกว้างมีค่าเป็น2เท่าของมีค่าเป็น2เท่าของระยะจากแนวกลางไปจนถึงดาร์คฟริงตรงนี้นะครับแนวกลางไปถึงดาร์คฟริงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเวลาเราคิดถ้าเขาถาม width ของไบรท์ฟริงเราจะต้องดู2เท่าของระยะจากแนวกลางไปจนถึงดาร์คฟริงอันแรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้ก็คือข้อ2นะครับทีนี้ข้อ3ข้อ3ถามว่าโมโนโครมาติกไลท์ฟอร์มไอฮีเลียมนีออนเลเซอร์แลมด้าอีควอทู 632.8 นาโนมิเตอร์ is incident normally on a diffraction gratingคราวนี้จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าแสงผ่านซิงเกิลสลิตใช่ไหมครับคราวนี้แสงผ่านสิ่งที่เรียกว่าเกรตติ้งเกรตติ้งคืออุปกรณ์ที่ตรงกันข้ามกับซิงเกิลสลิตเลยก็คือซิงเกิลสลิตมีช่องเดียวแต่เกรตติ้งคืออุปกรณ์ที่มีช่องเปิดเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าเราทำแลบหรือยังนะครับที่ทำแลบเกี่ยวกับสเปกโทรมิเตอร์ก็คือเอาแสงผ่านเกรตติ้งแล้วที่มันบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่อย่างเช่นเกตติ้งอาจจะมี600เส้นต่อมิลลิเมตรหมายความว่ามีช่องเปิดถึง600เส้นในความกว้างของเกตติ้ง1มิลลิเมตรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเกตติ้งของเรามีความกว้าง1เซนติเมตรก็จะมีช่องเปิดอยู่นั้นถึง 6,000 เส้นใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเป็นกรณีที่มีช่องเปิดเยอะมากๆในกรณีของเกตติ้งเนี่ยนะครับสูตรที่ใช้อธิบาย bright fringe หรือ constructive constructive line เนี่ยนะครับเราก็จะได้สูตรเหมือนกับกรณีของ double slitแต่ในกรณีของเกตติ้งจะไม่มีสูตรที่เป็น destructive นะครับเพราะว่าในกรณีของเกตติ้งเนี่ยไอตัวเส้นที่เป็น constructive เนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆนิดเดียวเองซึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิดพวกคุณเคยทำแลบเกี่ยวกับไอตัวสเปกโทรมิเตอร์เนี่ยจะเห็นตัวที่เป็นเส้นสเปกตรัมของไอพวก discharge lamp ซึ่งจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงDark Fringe เราจะพูดถึงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของ Bright Fringe เท่านั้นนะครับซึ่งสูตรมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เขาถามว่าในกรณีในข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็คือ Monochromatic Light from Helium Neon Laser is incident normally on a diffraction grating contain
6,000 groups ในที่นี้คือช่องเปิดหรือช่องร่องของมันนะครับ per centimeter how many shrink can be observed นะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนิดนึง how many shrink can be observed ก็คือเราจะมองเห็น shrink ที่เกิดขึ้นจาก diffraction grating เนี่ยได้ทั้งหมดกี่เส้นนะครับเราจะเห็นได้กี่เส้นปกติเวลาเราพูดถึงสูตรนี้เนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราก็อาจจะนึกว่ามันสามารถจะมีค่า m ได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับในสูตรของไอตัว interference ตัวนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วสำหรับไม่ว่าจะเป็น double slit หรือเป็น grating หรือเป็น single slit ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดของค่า m อยู่คือมันจะมีค่า m สูงสุดได้ค่าหนึ่งเท่านั้นถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าค่า m สูงสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่ยากจากสูตรนี้นะครับ d ไซน์เทต้ามีค่าเท่ากับ m ลัมดาถ้าเกิดผมย้ายค่า d มาอีกฝั่งหนึ่งผมจะได้ว่าค่าไซน์เทต้ามีค่าเท่ากับ m ลัมดาหารด้วย d แต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือฟังก์ชันไซน์เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติใช่ไหมครับฟังก์ชันไซน์ตัวนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งตัวฟังก์ชันตรีโกณมิติอันนี้เนี่ยนะครับฟังก์ชันไซน์ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดของค่าของมันเรารู้ว่าค่าไซน์มีค่ามากที่สุดไม่เกิน1ถูกไหมครับค่าไซน์มีค่ามากที่สุดไม่เกิน1เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของค่าไซน์ตัวนี้จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ได้แค่นั้นแต่จากสมการนี้เราบอกว่าไซน์เทต้ามีค่าเท่ากับ m ลัมดาส่วน dนั่นหมายความว่าค่า m ลัมดาส่วน d มีค่าได้ไม่เกิน1ใช่ไหมครับค่า m ลัมดาส่วน d มีค่าได้ไม่เกิน1ทีนี้ลัมดาคือเวฟเลนส์ของแสงที่ส่องมา d คือระยะระหว่างช่องก็คือในที่นี้เขาบอกว่ามี 6,000 กรูฟ per centimeter ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะ d ในที่นี้ก็คือเซน1ส่วน 6,000เซนติเมตรก็คือระยะห่างระหว่างกรูฟหรือระหว่างช่องเปิดนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามีเกตติ้งหนึ่งตัวเรามีไอตัวอินซิเดนต์ไลท์ค่าหนึ่งนั่นหมายความว่า d เป็นคอนสแตนต์ลัมดาเป็นคอนสแตนต์ m จะต้องมีค่าเมื่อเราใส่ค่า m เข้าไปในสมการนี้แล้วจะต้องทำให้เทอมนี้มีค่าไม่เกิน1หรือ m จะต้องมีค่าไม่เกิน d ส่วนลัมดาถ้า m มีค่ามากกว่า d ส่วนลัมดาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ค่าไซน์เทต้ามีค่ามากกว่า1ซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะคำนวณได้ว่าค่า m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะคำนวณได้ว่าค่า m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ค่าสูงสุดของ m มีค่าได้เท่ากับ d ส่วนลัมดาแต่เวลาดูโจทย์ข้อนี้ดูให้ดีนะครับเขาถามว่า how many shrink can be observed คือเราจะมองเห็น shrink ได้กี่เส้นเวลาเรานับ shrink เนี่ยเราเริ่มนับตั้งแต่ m เท่ากับ0 1 2ไปเรื่อยๆไอตัว m เท่ากับ0เนี่ยมันมี shrink เดียวคือ central shrink แต่ที่ m เท่ากับ1มันจะมี2ค่าคือตัวเส้น shrink ข้างบนกับ shrink ข้างล่างm แล้วก็2ก็มี2ค่าเพราะฉะนั้นในปัญหานี้ถ้าเกิดคุณพบว่า m เท่า m มากที่สุดมีค่าเป็น1แสดงว่าเราจะมีฟริงทั้งหมด3เส้นถูกมั้ยครับก็คือมีเซ็นทรัลฟริง1เส้นแล้วก็มีข้างๆที่ m เท่ากับ1 2เส้นถ้าเราพบว่า m สูงสุดมีค่าเท่ากับ2เราจะมีฟริงอยู่ทั้งหมด5เส้นก็คือเซ็นทรัลฟริง1เส้นแล้วก็ m เท่ากับ1 2เส้น m เท่ากับ2 2เส้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถามจำนวนฟริงเนี่ยต้องระวังให้ดีเราบอกค่า m อย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราบอกค่า m เท่ากับ1เราบอกว่าโอเคมีฟริง2เส้นคือ0 1อันนี้ไม่ใช่ละเพราะว่า m เท่ากับ1มันมี2เส้นมียกเว้นแค่ m เท่ากับ0เท่านั้นที่มีเส้นเดียวในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณลองไปคำนวณ นะครับคุณจะพบว่ามันจะมีฟริงได้ทั้งหมดไม่เกิน5เส้นเพราะว่ามันจะมีค่า m สูงสุดได้ไม่เกิน3ก็คือถ้า m มากกว่า3แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือ
มันจะทำให้ค่า sin θ มีค่ามากกว่า1นะครับมันจะทำให้ค่า sin θ มีค่ามากกว่า1ซึ่งเป็นไปไม่ได้ตรงนี้คือข้อจำกัดของออเดอร์ของ interference order เพราะถ้าเกิดว่าออเดอร์มันมากเกินไปมันจะทำให้ไอตัวฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยผิดมีค่าเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับโอเคพอดีอันนี้ก็คือข้อ3นะพอดีอันนี้ค่อนข้างง่ายนะก็ใช้เวลาน้อยหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมีเทส27กับ28ซึ่งให้ส่งในกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ลงไว้เดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปเอาเทส27กับ28ใส่ไว้แล้วก็เราก็ใช้ให้เวลา2วันเหมือนเดิมนะเราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีก1ครั้งนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องpolarization คราวหน้านะครับแล้วข่าวดีก็คือในเร่งเกินถ้ามันเดี๋ยวเยอะกว่านี้นะถามว่าเยอะกว่านี้ได้ไหมจริงเวลาก็ยังพอมีแต่ว่ามันก็จะเร่งมากไปนั้นก็เลยบอกอ่ะแค่2 3เรื่องนี้ก็พอละนะครับอ่ะโอเคมีใครมีคำถามอะไรมั้ยครับส่งหมดแล้วนะครับมีใครยังไม่ได้ส่งอีกไหมถ้าไม่มีก็ไปทำเทสอีก2อันแล้วก็อย่าลืมส่งที่ในกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ